ร่วมงานเปิดตัวนะครับเรียกว่าเป็นวิตามินผิวตัวใหม่ของดร.จิลนะครับจิลวิงครับแล้วเราสองคนก็ได้มาเป็นครอบครัวกับดร.จิลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ไปดูเบื้องหลังในการผลิตสารสกัดมาด้วยไปถึงประเทศญี่ปุ่นกันเลยนะครับผมก็เรียกว่าไปดูขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอนเลยครับแล้วก็เรียกว่าเราทดลองด้วยตัวเองด้วยก็เลยทำให้มั่นใจในตัวจิวิงตัวนี้มากๆเลยครับนี่ถือว่าเป็นเคล็ดลับในการดูแลตัวเองไหมคะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าอายุก็เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลายเราก็ต้องดูแลตัวเองให้เข้มข้นแค่นี้ใช่ไหมแต่เท่นี้สวยเหมือนตอนแต่งงานเลยที่ร้านจริงๆมาเปิดตัวที่นี่มันก็ทำให้รู้สึกแบบคิดถึงเรื่องราวในอดีตเหมือนกันเพราะว่าสถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่สำคัญกับพวกเราด้วยห้องนี้ที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยจริงๆเป็นห้องที่เราเคยใช้แบบจัดงานมั่นห้องข้างๆเป็นแบบห้องที่เราแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมแม้แต่ห้องที่เราแต่งตัวก็คือห้องแถลงข่าวใช่ใช่ฮะคือเดินเข้ามาที่โรงแรมอ่ะพนักงานก็บอกจำได้ไหมครับมามอบดอกไม้ให้อะไรเงี้ยก็เลยดีใจที่ใช้สถานที่นี้เป็นที่เปิดตัวจิวิงดีใจมากๆจริงๆไม่แทบไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยค่ะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่แบบมันง่ายมันเร็วแล้วมันได้ผลแล้วมันปลอดภัยอ่ะคือจะดีมากสำหรับคุณแม่แล้วก็สำหรับสาวๆสมัยนี้เพราะว่าทุกคนต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็นอนน้อยทำงานเยอะใช่ไหมคะไหนจะเที่ยวอีกอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีวิธีที่จะดูแลตัวเองยังไงให้แบบสะดวกปลอดภัยรวดเร็วแล้วทุกอย่างเห็นผลทีนี้ตัวเนี้ยค่ะก็คือตอบโจทย์เพราะตอนแรกเนี่ยที่ออยได้รับข้อมูลเป็นเอกสารมานะคะออยรู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจมากเลยอ่ะมันมีนวัตกรรมที่มันแบบแคปซูล2ชั้นน่ะตอนแรกก็ยังนึกภาพไม่ออกแต่พอได้เห็นตัวผลิตภัณฑ์จริงอะค่ะคือมันคือแค่ดูผลิตภัณฑ์รู้สึกน่ากินแล้วอ่ะเพราะว่ามันแปลกอ่ะมันแบบดูแปลกตามากแล้วมันก็ดูน่ารักมันดูเป็นเทคโนโลยีแล้วพอเราได้ไปสัมผัสกับโรงงานผลิตนะคะแล้วเราก็ได้รู้ว่าสารสกัดกว่าเขาจะได้มาเนี่ยเขาต้องเอาข้าวญี่ปุ่นที่แบบปลูกในพื้นที่ที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น 8,000 กิโลเพื่อที่ 80,000 กิโลเพื่อที่จะแบบสกัดให้ได้สารเซราออร่าเอ็กซ์เนี่ยแค่1กิโลเองเพื่อที่จะเอามาเป็นแคปใส่ในแคปซูลให้รับประทานกันซึ่งตรงนี้มันก็ไม่มีผลไม่มีอันตรายอะไรไม่มีผลต่อตับต่อไตอะไรเงี้ยสามารถที่จะทานยาวๆแล้วมันก็เห็นผลจริงเพราะว่ามีการทดลองทดสอบกับคนมาแล้วมีผู้ที่เข้าผ่านการเขาเรียกอะไรจะเรียกว่าทดลองอะไรก็เรียกลองใช้อะไรเงี้ยใช่เขามีแบบเปเปอร์ออกมาว่าแบบทานแล้วเห็นผลก็รู้สึกว่าดีใจจังเลยอ่ะที่แบบว่าเราจะมีวิตามินดีๆทานไปยาวๆไม่ต้องแบบทานแล้วก็ต้องหยุดทานลืมทำทานหยุดอะไรอย่างเงี้ยตัวเดียวจบเลยใช่เรียกว่าตัวเดียวจบเลยครับก็ฝากผลิตภัณฑ์จิวิงด้วยนะครับผมตัวนี้อย่างที่บอกก็คือเราสองคนทดลองใช้แล้วก็มั่นใจมากๆที่อยากจะมาส่งต่อสิ่งดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ลองทานกันนะครับผมคือดีตั้งแต่สารสกัดเราไปดูมาแล้วบริษัทที่เตรียมสารสกัดมาก็คือแบบเทคโนโลยีทันสมัยมากๆนะครับสารสกัดที่ออกมาก็คือมีความเข้มข้นพิเศษมากที่สุดในท้องตลาดอ่ะที่มีนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังเสิร์ฟด้วยนวัตกรรมแบบดับเบิลแคปซูลซึ่งทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะครับเรียกว่าตัวเดียวนี้ครบจบทุกเรื่องผิวเลยครับมั่นใจได้ครับตอนนี้เขาก็จะมีแบบความเป็นตัวตนน่ะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอย่างพิธีเนี่ยเขาก็จะเป็นปัจเจกชัดขึ้นเรื่อยๆส่วนน้องพีเขาก็จะเริ่มมีแบบดราม่าเริ่มแบบทำท่างอนเวลาเขามาฟ้องเขาจะมีท่าของเขาแบบพิธีเขาทำนี้น้องพีเขาก็จะแบบคือเขาจะเล่นละครเขาจะแบบเล่นละครเล่นละครใส่มีเรื่องมาฟ้องมีเรื่องมาฟ้องฟ้องเก่งฟ้องบ่อยแล้วก็พิธีก็จะเป็นแบบพอโดนน้องฟ้องก็จะไม่ได้ตอบโต้อะไรเพราะเหมือนแบบจำไม่ได้แล้วเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ใช่ไม่รู้ไม่อะไรอย่างเงี้ยพอกลับมาจากเรียนมีคำแปลกๆมาที่บ้านบ้างก็มีครับมีบ่อยๆคือบางทีมันก็ไม่ใช่ไม่เชิงแปลกเพียงแต่ว่าเราก็จะงงว่าทำไมเด็ก4ขวบถึงแบบถึงเลือกใช้คำนี้อย่างเมื่อวันก่อนก็คือไปเดินช้อปปิ้งกันอะไรเงี้ยแล้วเขาชอบของเล่นชิ้นนึงเขาก็เดินมาบอกแต่คือเราบอกว่าซื้อได้ชิ้นเดียวแต่เขาอยากได้2ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแต่น้องพี่รักเขานะคือใช้คำว่ารักเขาอะไรอย่างเงี้ยคือรู้ว่าแบบมันจะทริกเกอร์พ่อแม่ว่าแบบว่า
รักเลยเหรอลูกจะรู้สึกใจอ่อนซื้อให้คือมันเป็นความรู้สึกงงว่าอะไรจะผูกพันง่ายขนาดนี้เราเพิ่งมาเจอกันใช่ไหมเออกลับมาคุณครูเคยมีแบบว่าส่งไลน์มาแบบรายการพฤติกรรมไหมคะมีทุกวันฮะปกติเวลาไปรับแบบเขาคุณครูจะมาส่งแล้วเขาก็จะเล่าให้ฟังถ้าสมมติว่าวันไหนไม่มีอะไรซึ่งเราก็พยายามให้ลุ้นให้เป็นอย่างนั้นเขาก็จะไม่ได้พูดอะไรแต่บางวันก็จะบอกว่าวันนี้น้องพีเล่นกับเพื่อนแรงนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนคนนั้นคนนี้ตอนนี้ออยมีไลน์ผู้ปกครองในห้องอ่ะแทบจะครบวงแล้วค่ะไปขอโทษเขาแบบว่าขอโทษแทนลูกด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยมีน้องไปแย่เพื่อนอะไรบ้างเพราะว่าบางทีมันก็เป็นอุบัติเหตุบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีมีขวนกันอะไรอย่างเงี้ยเล็บยาวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาแค่เล่นกันเฉยๆแต่ว่าก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเลยอย่างน้องพีอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเขาก็เริ่มแบบอาจจะเป็นเพราะเป็นเด็กผู้ชายด้วยหรือเปล่าเพราะจริงๆออยไม่ได้ให้เขาดูการ์ตูนที่เป็นต่อสู้นะคะแต่ว่าตอนนี้เขารู้จักสไปเดอร์แมนอาจจะรู้จักแบบไม่รู้ผ่านอะไรอ่ะแล้วก็รู้จักกัปตันนาฬิกาของเขาก็คือกัปตันอเมริกาเออแล้วเขาก็จะต่อสู้กันแล้วก็เอาไดโนเสาร์มาผสมก็เอาหมวกกระด้งมาใส่แล้วก็หัวชนกันแล้วก็บอกว่าคนนึงเป็นสไปเดอร์แมนคนนึงเป็นกัปตันอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วปล่อยพลังใส่กันใช่แล้วเนี้ยพอเวลาเขาไปเล่นที่โรงเรียนออยก็คิดว่าเขาก็คงเล่นเหมือนเขาเล่นที่บ้านอ่ะแต่พอดีว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีเพื่อนผู้หญิงด้วยแล้วบางทีเด็กผู้หญิงเขาไม่ได้เล่นเหมือนเด็กผู้ชายไงมันก็อาจจะแบบว่าเออมีแบบรุนแรงเกินไปอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามดูกังวลกังวลคือถ้าลูกเราโดนทำอ่ะเรายังไม่เครียดเท่านะ ใช่ไหมพอแต่ลูกเราไปแบบทำคนอื่นเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบเกรงใจคนอื่นเขาอะไรเงี้ยค่ะมีข้อตกลงระหว่างพ่อคุณแม่นะคะเวลาถ้าสมมติว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาในโรงเรียนเราจะแบบก็ต้องว่าตามผิดถูกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็อยากจะให้เขาโตมาแบบไม่ใช่ว่าเราแบบซัพพอร์ตเขาทุกเรื่องทั้งด้านดีและไม่ดีอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าคำว่าในสิ่งที่เขาผิดก็ไม่ใช่ว่าเราปล่อยทิ้งเราก็ซัพพอร์ตเขาในเรื่องของการอบรมอย่างทุกครั้งที่เวลาครูเขาบอกว่าวันนี้น้องพีโซนอะไรเงี้ยก็จะบอกโอเคเดี๋ยวออยจะกลับไปสอนเขาให้มากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วออยก็จะมาพูดย้ำเรื่องนั้นใช่แล้วก็จะไม่ได้มีฟีดแบ็กซ้ำเดิมกลับมาก็รู้สึกว่าโอเคก็ช่วยๆกันหลายๆทางกลับมาบ้านมีคำพูดแบบคุณครูเชื่อฟังคุณครูมากขึ้นไหมคะแบบคือพวกแม่อาจจะไม่ฟังแหละแต่ว่าครูบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแต่ว่าจะมีถ้าสมมติว่าออยลี่มาทำการบ้านแล้วนางก็แบบว่าอยากจะเล่นน้องก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีงานไปส่งทีเชอร์นะก็จะมาทำเดี๋ยวทีเชอร์ไม่ให้ดาวนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาทำการบ้านเพราะสุดท้ายแล้วเด็กก็จะกลัวคือไม่รู้ทำไมถึงเด็กถึงไม่ค่อยกลัวพ่อแม่ก็ไม่รู้อะที่แม่ก็คือดุมากเขาจะกลัวคนอื่นเลยเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยความเกรงใจการดูแลน้องเขาละนะแฝดน้องแฝดน้องออรู้สึกว่าออยดูแลแฝดน้องน้อยมากเลยอะเพราะว่าเราแบบทำหลายอย่างมันไม่เหมือนตอนที่เรามีคู่แรกใช่ไหมคะเราก็เหมือนแบบให้เวลาเขาเต็มที่มากแบบเล่นกับเขาทั้งวันอยู่ด้วยกันแบบ24ชั่วโมงจริงๆเพราะตอนนั้นมันก็โควิดด้วยเนาะเราก็จะอยู่บ้านเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาตอนนี้แบบเริ่มมีงานเพราะว่าโควิดหมดแล้วงานก็กลับมามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ไปโรงเรียนอีกตอนเช้าออยก็ตื่นพาพี่ไปโรงเรียนกลับบ้านมาปุ๊บอ่ะพี่ผู้ช่วยเขาก็อาบน้ำตัวเล็กลงมาแล้วก็อาจจะได้ดูเขาแป๊บนึงเดี๋ยวก็ไปรับคนโตอีกแล้วพอกลับมาปุ๊บคนโตก็จะต้องกินข้าวทำการบ้านวุ่นวายเล่นกันทะเลาะกันสอนกันอยู่งั้นหมดวันตัวเล็กออยก็จะอาบน้ำให้ก็พยายามจะแบบอาบน้ำเนี่ยคือจะเป็นหน้าที่ที่ออยจะไม่แบบปล่อยให้ใครทำเลยถ้าสมมติว่าออยแบบไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นนาทีที่เราจะได้อยู่ใกล้ชิดเขาก็เลยอยากเป็นคนอาบน้ำเองแต่พี่เขาเปรียบว่าพี่ดูแลน้องดูแลน้องเล่นกับน้องอะไรหมายถึงว่าพี่ดูแลน้องใช่ฮะโอ้ยังคาดหวังไอ้เล่นแรงเล่นแรงเล่นแรงครับใกล้ๆจะเดินวิ่งได้แล้วตอนนี้เตรียมเตรียมพร้อมไงบ้างครับเตรียมพร้อมตอนนี้ก็คิดว่าจะไปซื้อหมวกกันน็อกมาให้นางใส่ละเพราะว่าปล่อยปุ๊บวิ่งเลยแล้วก็ไม่แข็งแบบขายังไม่แข็งก็จะแบบเซไปเซมาแล้วไม่ชอบให้อุ้มด้วยไม่ชอบให้อุ้มคือตอนนี้พอจะอุ้มปุ๊บก็จะทิ้งตัวแล้วเพราะเขาจะเอาแต่เดินแล้วก็เดินเร็วด้วยทั้งที่ก็เดินยังไม่แข็งต้องเคลียร์บ้านก่อนไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไม่รู้จะเคลียร์ยังไงเลยฮะเพราะว่าของมันเต็มไปหมดเลยเราก็อยากจะเคลียร์เหมือนกันโฟมที่เอามาติดตามมุมโต๊ะเราติดพี่ก็ดึงออกติดจนโต๊ะเหนียวไปหมดแล้วอ่ะแต่โฟมไม่อยู่แล้วเหมือนกันเพราะว่าพี่ก็ดึงออกตะกาวใช่หรือตะกาวพี่ออยต้องสอนน้องยังไงบ้างเวลาเล่นกับน้องพี่ชายเล่นกับน้องอะไรเงี้ยบางทีแบ
ูดไปเรื่อยๆค่ะแบบเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะน้องตัวเล็กเห็นไหมเนี่ยสมัยตอนน้องพี่ตัวเล็กพี่ทีตัวเล็กนะมามีนะทุกคนจับเบามากเลยแล้วก็ไปเปิดคลิปตอนเขาเป็นบีบีให้ดูเขาก็จะรู้ตอนนั้นแหละแล้วเดี๋ยวก็ลืมแต่ก็อาศัยว่าพูดย้ำๆแล้วเขาฟังดีด้วยไหมเขาก็ฟังค่ะเขาก็จะแบบอุ้ยแต่ก่อนน้องพี่ตัวเท่านี้หรอมามีจับน้องพี่เบาเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะทำน้องเบาๆพักหนึ่งเดี๋ยวก็ลืมถามอันนี้ผมถามแม่ออยตอนนี้เหมือนมีคนแบบแคปภาพแต่ MV ของพี่ตองเมื่อ22ปีที่แล้ว22ปีเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นจำได้ครับจำได้ค่ะเราก็เล่นเป็นตัวประกอบท่านหนึ่งเฮ้ยแต่เธอเป็นแบบนางเอกเลยนะมันไม่ใช่เป็นนางเอกหรอกนางเอกก็คือต้องเป็นนักร้องใช่ไหมล่ะแต่ว่าคือในบริบทตรงนั้นน่ะมันก็มีพูดชื่อเราขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ตอนที่ MV ออกมันก็ไม่ได้มีอะไรนะคะเพราะว่ามันแบบมันเห็นผ่านๆตอนนั้นเรียนมหาลัยอยู่ก็ไม่ได้มีใครรู้จักจำได้อะไรก็ไม่มีสมัยนั้นมีแบบเฉียดๆเข้ามาในวงการมีคนทักทายมีบ้างครับออยพยายามจะเสนอตัวเข้าตัวเองเข้ามาตลอดเวลาไม่ก็คือก็มีแคสโฆษณามีอะไรอย่างเงี้ยออยก็ถ่ายโฆษณามาหลายตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายก็คือกลับไปทำงานประจำดีกว่าถ้าแบบปัจจุบันนี้มีคนติดต่อไปเล่นรับเชิญที่นี่ไปมั้ยคะไปครับให้ไปไม่ทำอย่างเงี้ยอะไรอ่ะอยากเห็นไงอ๋ออยากไม่น่าจะได้เพราะว่ารู้สึกว่าเขินกับการแอคติ้งหรออืมพ่อกันมาแล้วไปฝากด้วยนะครับผมเป็นผู้จัดการสามารถติดต่อได้ขอบคุณค่ะ